สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้อำนวยการโรงเรียนแจงแล้วใช้รถพ่วง18ล้อขนลูกเสือกว่า100ชีวิตเข้าค่ายจากกรณีค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติทะเล2ห้องตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนายสมหมายสุดถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำเนาชี้แจงคลิปภาพรถบรรทุกพ่วง18ล้อมีนักเรียนสวมชุดลูกเสือเนตรนารีกว่า100คนอยู่ภายในรถบรรทุกพร้อมระบุข้อความว่าขุนพระคิดได้ไงโรงเรียนอะไรคิดยังไงโรงเรียนนำเด็กนักเรียนขึ้นรถ18ล้อพ่วงไปเข้าค่ายเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดตรังล่าสุดนายสมหมายชี้แจงว่าตนเป็นผู้ที่สั่งให้ใช้รถพ่วง18ล้อคนนักเรียนจำนวนกว่า100คนจากโรงเรียนวัดลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเข้าค่ายที่ศูนย์ลูกเสือนานาชาติทะเล2ห้องที่จังหวัดตรังด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเงินในการว่าจ้างรถบัสหรือรถทัวร์แต่นักเรียนต้องไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วตนเองก็ได้นำรถพ่วง18ล้อซึ่งเป็นรถของตนเองที่ใช้ในการขนส่งผลปาล์มน้ำมันมาใช้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะน้ำมันตนเป็นคนเติมเอง 2. คำนึงถึงระยะทางว่าระยะทางแค่26กิโลเมตรจากโรงเรียนถึงค่ายลูกเสือนักเรียนก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรและเป็นรถใหญ่นะจะมีความปลอดภัยกว่าการใช้รถกระบะหรือรถ2แถวและ3เป็นเรื่องที่คิดดีทำดีเพราะเป็นรถของผู้อำนวยการเองไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ก็ใช้ถนนเลี่ยงเมืองซึ่งรถก็น้อยและตนเองก็กำชับให้ครูขึ้นมาดูแลเด็กทุกคนสอนวิธีขึ้นลงรถมีบันไดให้เด็กขึ้นเรียบร้อยและผู้ปกครองก็รู้ว่าเด็กจะต้องมาเข้าค่ายกับรถพ่วงอีกอย่างเป็นการฝึกความอดทนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด็กๆก็สนุกสนานท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ